สวัสดีครับผมนิวนะครับผม ก็เป็นศิลปินนะครับจากค่ายมานะครับผมเจ้าของเพลงไม่พูดดีกว่าแล้วก็มันคงจะดีครับเริ่มต้นเลยนะครับจากการทำงานของเพลงนี้ก็คือผมเป็นคนที่เขียนเมโลดี้มาแล้วก็พอแต่งได้วันนึงแล้วเราก็นั่งฟังทั้งวันอะไรเงี้ยแล้วก็แบบผมเหมือนพูดคำหนึ่งก็คือคำว่าแบบมันคงจะดีนะถ้าแบบมีเขาอยู่ข้างๆกันในวันนี้อะไรเงี้ยแบบพี่พัดก็เลยชอบคำว่ามันคงจะดีก็เลยเอาคำว่ามันคงจะดีมาใส่ในเพลงครับมันคงจะดีถ้าฉันมีเธออยู่ตรงนี้มันคงจะดีถ้าวันนี้เรายังรักกันใช่ๆครับคือเป็นเรื่องของผมแต่ว่าพี่พัดเอาไปแต่งมันจริงๆมันก็ไม่ได้เคยขนาดนั้นครับแต่ว่าคือตอนนั้นผมเด็กด้วยอ่ะผมอายุ16เองผมอยู่ม.4ครับก็คบกันอยู่อะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นผมไปเรียนที่ญี่ปุ่นแล้วก็สุดท้ายแล้วมันก็แพ้แบบระยะทางอะไรเงี้ยก็คือแบบไปกันไม่ได้แล้วก็ต้องเลิกกันอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ยังมีมุมที่แบบเราคิดถึงเขาอยู่บ้าง MV มันควรจะดีใช่ไหมครับก็ดีครับก็เป็น MVแรกจริงๆที่ผมแสดงอะไรเงี้ยแล้วแบบมีฉากร้องไห้ด้วยครับแต่ว่าใน MV เห็นแค่นิดเดียวก็แบบใน MV อ่ะแมวใน MV ก็คือแมวของผมจริงๆอะไรเงี้ยแบบ acting coach เขาก็บิวว่าแบบลองจินตนาการดูถ้าแบบวันนึงแบบแมวตัวนี้แบบไม่ได้อยู่กับเราแล้วอะไรเงี้ยตื่นมาแล้วแบบไม่เจออะไรเงี้ยก็บิวหนักประมาณนึงแต่ว่าแบบผมก็ยังแบบไม่ได้ถึงจุดที่แบบจะต้องร้องไห้อะไรเงี้ยแต่ในบทมันคือต้องร้องไห้อะไรเงี้ยเขาก็เลยบิ้วไปถึงแบบครอบครัวอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบร้องไห้เลย ดื้อไม่ดื้อครับแต่ว่าคือด้วยความเป็นเนเจอร์ของแมวอ่ะเขาจะขี้กลัวคือด้วยความที่มันเป็นกองถ่ายด้วยครับแบบมันจะมีคนยกของทำเสียงอะไรตลอดเวลาใช่ไหมแมวก็จะขี้กลัวแล้วก็แบบจะไปหามุมหลบอะไรเงี้ยซึ่งแบบคือถ้าไปหาแบบมุมหลบแบบอยู่ใต้โซฟาเงี้ยผมก็ต้องไปก้มหยิบอะไรเงี้ยซึ่งแบบก้มจนปวดหลังเลยนะแบบไปหลบอยู่ทุกที่ที่เป็นซอกที่เป็นมุมเลยครับคือแบบผมอยู่คอนโดตรงแถวๆมอที่ผมเรียนนะครับแล้วตรงที่เป็นเจ้าของคอนโดอ่ะเขาเลี้ยงแมวอะไรเงี้ยแล้วเขาแบบคลอดลูกแบบหลายตัวมากอะไรเงี้ยแล้วแบบผมก็เห็นตั้งแต่แบบเล็กๆละอะไรเงี้ยซึ่งแบบผมก็ไปเล่นอะไรเงี้ยแต่ว่ามีแค่เจ้าซิมบ้านะที่แบบว่าแบบเห็นผมแล้วแบบชอบมาเล่นอะไรเงี้ยผมก็รู้สึกว่าแบบถูกชะตากับมันผมก็เลยแบบบอกเจ้าของคอนโดแบบโอ้ขอซื้อนะอะไรเงี้ยประมาณ9แล้วกันครับเหมือนแบบถ้าใครแบบมาเห็นผมเลี้ยงแมวก็จะบอกว่าผมแบบสปอยแมวอะไรเงี้ยแบบชอบซื้อนู่นนี้ให้อะไรเงี้ยแล้วก็แบบเวลาทำอาหารก็แบบว่าแบบแมวไม่ต้องเดินมากินแต่ว่าแบบผมจะเอาไปให้เองอะไรเงี้ยแบบแค่นอนอยู่เฉยๆอะไรเงี้ยครับถ้าเป็นแพงสุดก็น่าจะเป็นห้องน้ำอัตโนมัติครับใช่มันเท่าไหร่อ่ะมันคือประมาณ12,000ครับเราตามหาอะไรก่อนและเพราะอะไรแมวครับเพราะอะไรคือไม่ใช่ว่าแบบไม่ห่วงแฟนนะแต่ว่าแบบแมวมันน่าเป็นห่วงกว่าอะไรเงี้ยซึ่งแบบแมวมันแบบมันหลุดออกไปข้างนอกแล้วแบบมันเจอความอันตรายได้ตลอดเวลาเงี้ยแบบมันไปเจอคนเจอรถเจออะไรเงี้ยซึ่งแบบอาจจะเกิดอุบัติเหตุไงแล้วแบบอาจจะหาไม่เจอด้วยซ้ำอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่ามันน่าเป็นห่วงกว่าอะไรเงี้ยก็ผมว่าเขาน่าจะเข้าใจนะผมว่าแบบมันเป็นเรื่องที่น่าจะเข้าใจได้เพลงหมายความว่าอะไรของมีมีนครับผมว่ามันเป็นเพลงที่น่ารักแล้วก็เหมาะกับคนที่แบบแอบชอบอะไรเงี้ยเธอกับฉันเราเป็นอะไรช่วยบอกฉันทีเธอกับฉันเราเป็นอะไรช่วยบอกฉันทีครั้งแรกเหรอเพลงรักครั้งแรกครับของบางแก้วเพราะว่าผมไม่สมหวังครับผมก็เลยกลับบ้านแล้วก็ไปฟังเพลงนี้แล้วก็กลับไปอาบน้ำแล้วก็แบบเหมือนไทย MV แล้วก็มีฝักบัวรักครั้งแรกหัวใจก็แตกแล้วมันเป็นแบบวันวาเลนไทน์ครับผมก็เอาดอกไม้ไปให้รุ่นพี่คนหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็พอตอนเย็นมาเขาก็ไปเดินกับรุ่นพี่อีกคนหนึ่งอะไรเงี้ยก็เลยแบบรู้สึกอกหักเพลงคนที่ไม่เข้าตาแล้วกันครับคนที่ไม่เข้าตาร้องให้ฟังได้ไหมผมเล่นกีตาร์ได้ปะได้ช
จะมีใครใครรักคนหน้าตาอย่างฉันที่มันธรรมดาไม่เข้าตาเหมือนใครใครจะมีใครใครไหมที่จะมองตาหัวใจจะมีไหมใครสักคนรักกันที่เพลงประจำปี2564 Twinkle Club หูหมูอยู่ข้างเอ้ยหูหมีอยู่ข้างหูหมูหูหมูอยู่ข้างหูหมีสองหูรวมกันจูจีดูดีหูหมีหูหมูหูหมูเอ้ยหูมีอยู่ข้างหูหมูหูหมูอยู่ข้างหูมีสองหูรวมกันจูจีดูดีหูมีหูหมูต่อไปเป็นภาษาจีนบ้างแกล้งผมไปเลยพี่ป้าเหลือไปเหลือเปี้ยวเหลือปิงเหลือเปิ้นเหลือเป้ยเหลือโพ่เผาปิงเหลือปิ้งเหลือผายเหลือเป้ยเหลือเปี้ยนเหลือเผาป่าเลอไปเลอเปี่ยวเลอปิงเลอเปิ้นเลอเปิ้นเลอเป่ยเลอเลอเป่ยเลอพ่อโพปิงเลอปิงเลอผายเลอเป่ยเลอเปี่ยนเลอเผาถึงภาพใจย้อนมาไม่เคยลืมว่าตอนนั้นดีแค่ไหนนึกถึงเรื่องที่คุยไว้แต่ไม่ได้ทำฉันยังจำละวนคิดอยู่ซ้ำๆแน่แล้วก็รู้แต่มันเสียดายที่เราไปไม่ถึงที่ฝันกันเอาไว้มันคงจะดีถ้าฉันมีเธออยู่ตรงนี้มันคงจะดีถ้าวันนี้เรายังรักกันมันคงจะดีถ้าเรื่องของเรามีเพียงและจบแบบนั้นมันคงจะดีถ้ามีเธออยู่เหมือนเธอ大家好我是妮妮ติดตามผลงานและบทสัมภาษณ์ได้ที่จงไทยโถเถียว APP